มันเกี่ยวอะไรกับท่านที่จะไปไล่ประยุทธ์ออกจากบ้านพักในกองทัพบกท่านใช้ท่านอยู่ที่นั่นในฐานะอดีตผบ.ทบ.ท่านมีสิทธิ์ท่านมีสิทธิ์อยู่ที่นั่นอยู่แล้วณตอนนี้ลุงตู่ก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับท่านไปไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้นะครับตอนนี้สสเพื่อไทยสสก้าวไกลกำลังโจมตีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่หากประยุทธ์จันทร์โอชามีเอกสารลับจริงๆเนี่ยผมว่าพวกท่านเนี่ยเก่งการขุดคุยมากป่านี้พวกท่านคงได้เอกสารนั้นแล้วเอามาแฉให้คนทั้งโลกรู้แล้วครับแล้วประเด็นแล้วถ้าเกิดสมมติมีเอกสารลับอะไรพวกนั้นจริงๆพวกท่านก็มีสิทธิ์ขอหมายค้นจากศาลนะครับค้นเอกสารที่บ้านพักประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่แล้วส่วนประเด็นที่สองเนี่ยหากที่หลังจากที่ประยุทธ์จันทร์โอชาผ่านพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์มีบอดี้การ์ดคุ้มครองท่านเพราะมีทั้งคนเพราะยังมีคนที่รักท่านแล้วก็เกลียดท่านอยู่นี่เป็นโปรโตคอลหรือมาตรฐานสากลที่ผู้นำทั่วโลกเขาก็มีกันนะครับ security 2คน3คน4คนบ้างนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายมันเกี่ยวอะไรกับท่านที่จะไปไล่ประยุทธ์ออกจากบ้านพักในกองทัพบกท่านใช้ท่านอยู่ที่นั่นในฐานะอดีตผบ.ทบ.ท่านมีสิทธิ์ท่านมีสิทธิ์อยู่ที่นั่นอยู่แล้วผมว่าพวกท่านมาโฟกัสเรื่องของพวกท่านดีกว่านั่นก็คือยังแย่งกัดทีโบนสเต็กในพวกตำแหน่งในสภาอยู่เลยท่านยังตกลงกันไม่ได้เลยว่าใครจะได้เป็นประธานสภาใครได้เป็นรองประธานสภาใครได้กระทรวงไหนจัดตั้งรัฐบาลยังไงเพราะตอนนี้ยังไม่มีนายกรัฐมนตรีคนที่30เลยเพราะฉะนั้นณตอนนี้ลุงตู่ก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับท่านไปไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้นะครับ